บอกว่าเป็นข่าวเศร้านะฮะของนัลล้องสาวเจนนี่วัชโนสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัสดชื่อนี่แหละกับสามีนะคะคุณยิวชัตามงคลนี่แหละฮะใช่หลังจากที่ทั้งสองคนออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนที่2ไปเมื่อวันที่2องกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดน้องยูจีนที่เตรียมจะมีน้องด้วย ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพขณะนั่งรถวิลแชร์อยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับกลุ่มมือกับสามีนะครับพร้อมกับแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าสูญเสียลูกน้อยในคันแล้วเขาโพสต์ข้อความบอกว่าผลอันตาสาวันนี้คุณหมอไม่เจอหัวใจน้องแล้วนะคะเนื่องจากร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์ค่ะ แล้วก็เจนนี่เนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยอายุคันได้7ว็ดวิกว่าเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาคุณหมอคุณหมอได้ตรวจอัลตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลยเยอะกว่าปกตินะ จึงได้ฉีดยาก,กันแท้งแล้วก็มีสั่งยากลับบ้านไปให้เจนี่กินทุกเช้าเย็นนะครับรวมไปถึงกินยาฮอร์โมนวันละ3าเวลาด้วยเพื่อเพิ่มฮอร์โมนรังไข่นะครับคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลาอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้คือน้องไม่สมบูรณ์หมอก็มีบอกให้ทําใจไว้บ้างเพราะว่าเคสแบบนี้เจอเยอะผ่านไปสักระยะหนึ่งก็มีเลือดไหลออกมา,มามากขึ้นนะครับแล้วก็เจนี่เองมีอาการปวดท้องน้อยจนกระทั่ง วันที่เจนนี่ได้ไปทำการอันต้าซาวครั้งที่2ก็พบว่าไม่เจอหัวใจของน้องแล้วนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากน้องไม่สมบูรณ์นั่นเองนะฮะ